สวัสดีค่ะ Good morning from Deutschland นะคะวันนี้น้ำจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทความ perfect นะคะหรืออดีตนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอดีตในภาษาเยอรมันนะคะเราก็จะพูดถึงประโยคปัจจุบันประโยคอดีตอดีตก็จะมีเป็น perfect กับpreteritum นะคะมันจะแตกต่างกันยังไง perfect นะคะมันจะเป็นภาษาพูดนะคะแล้วก็ถ้าเป็น preteritum มันจะเป็นภาษาเขียนภาษาเขียนเกี่ยวกับพวกไอ้นวนิยายบทความหรือว่าเป็นคำโฆษณาอะไรเนี้ยนะคะมันก็จะสั้นกว่าแล้วส่วนมากเวลาที่คนใช้เวลาพูดนะคะก็จะใช้ perfect มากกว่าก็คือจะเป็น haben แล้วก็ ge ถ้าเกิดไม่ใช่ ge นะคะมันก็จะเป็นผันไปอีกแบบนึงที่มันมีกฎของมันนะคะแต่วันนี้น้ำไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง past perfect นะคะน้ำจะพูดเกี่ยวกับpost ความ perfect นะคะ post ความ perfect นี่ก็จะเป็นอดีตที่อดีตกว่า past perfect นะคะเป็นอดีตที่มันมีเหตุมันมี2สถานการณ์อยู่ร่วมกันนะคะส่วนมากแล้วก็จะมีคำว่านักเดมนะคะเป็นแบบเป็นส่วนเยอะค่ะก็คือรูปของประโยคจะบอกว่าฉันอะไรดีล่ะฉันเรียนหลังจากที่ฉันเรียนเสร็จอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฉันก็จะไปเดินเล่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ post ความ perfect เนี่ยนะคะ post ความ perfect เนี่ยนะคะมันก็จะมีประโยคที่นักเดมแล้วก็เหมือนเป็นperfect อะค่ะมันจะเป็นยังไงอะน้ำจะบอกว่า perfect คล้ายๆกับ perfect เพราะว่ามันจะเป็น haben perfect มันจะเป็น haben กับ ge ใช่ไหมคะแต่ว่าพูดความ perfect กับมันจะเป็นรูปของhatten นะคะ hatten แล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ geแต่ว่าเวลาที่เรามีนักเดมอะค่ะเราต้องเอา hard ten มาไว้ข้างหลังเป็น ge จุดๆๆแล้วก็ hard ten มันเป็น hard ten มันเป็นรูปอดีตของมันเป็นรูปอดีตของhaben นะคะแล้วมันก็จะมี hard ten กับ website นะคะ website หรือ waren นะคะสมมุติว่ารูปประโยคปกติมันก็จะเป็นประธานบวกเวเรนแล้วก็ดึดดึดแล้วก็เกใช่ไหมคะแต่อันนี้มันก็จะเป็นนักเดมอิชดึดดึดดึดเกแล้วก็จะเป็นว่าแล้วไปสถานการณ์ที่สองมันก็จะเป็นpreteritum หรือว่าเป็นประโยคของ perfect ตามหลังนะคะมันจะไม่เป็นpost ความ perfect แล้วก็ post ความ perfect ด้วยกันมันจะเป็น2สถานการณ์ว่า post ความ perfect กับ past perfect past perfect นั่นเองนะคะ preteritum บวกกัน2อย่างแล้วมันก็จะเป็นคอมม่าแล้วตรงกลางของมันน่ะก็จะเป็นถ้ามีนักเดมนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแวบคอมม่าแวบนะคะมันก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะมีตัวนี้ค่ะที่แบบว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะแต่น้ำก็อุ้ย past ความ perfect เนี่ยนะคะก็จะมี2 สถานการณ์นี้ก็คือสถานการณ์แรกก็ต้องเป็น pastความ perfect post ความ perfect ก่อนนะคะก็คือต้องเป็นอดีตที่อดีตกว่านะคะคือ post ความ perfect อ่ะมันก็จะมี verb haben กับ verb sein นะคะซึ่งเป็นอดีตก็คือ hatten กับwaren นะคะ waren ก็จะผันตามประธานคือ waren แล้วก็ was นะคะ ihr wart นะคะแล้วก็ haben ในรูปของ
อดีตนะคะก็จะเป็น ich hatte du hasten er hatte wie sie นะคะ wie sie hatten แล้วก็ ihr hattet นะคะก็จะมีแค่ตัวนี้ที่บ่งบอกว่ามันเป็น push ความ perfect นะคะ push พอมีตัวนี้ต่อท้ายของประธานนะคะแล้วก็มีคำว่าเกนะคะแวบตัวนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่2หรือในตำแหน่งสุดท้ายนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่ามันเป็น push ความ perfect นะคะแล้วพอหลังจาก push ความ perfect แล้วมันก็ต้องมี pastนะคะ past perfect ก็คือ perfect tense perfect tense นี่ก็คือ haben บวกเกเหมือนกันหรือไม่งั้นก็เป็นwebsite bin นะคะ website bin ich bin du bist พวกนี้นะคะ sesc นะคะ wir sind นะคะ ihr seid นะคะพวกนี้แล้วก็มีคำว่าเกต่อท้ายนะคะแล้วก็แวบพาเป็นพวกนี้นะคะเป็นต่อท้ายพอหรือไม่งั้นหลังจากพุชความเพอร์เฟกต์เนี่ยคะก็จะเป็นพาเทลิทุมพาเทลิทุมมันก็จะมีการผันที่เติม TE ตามหลังหรือผันที่ไม่ตามกฎระเบียบของมันนะคะมันก็จะมีเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวน้ำจะทำคลิปให้ดูว่าพาเทลิทุมมันจะเป็นยังไงนะคะแต่พาเทลิทุมอ่ะมันจะใช้ในแค่การเขียนนะคะแต่มันมีความสำคัญอยู่นะคะในการที่เราต้องเรียนเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสืออ่านอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เรารู้และตีความได้นั่นเองทำไมเราถึงต้องเรียนในบางเขตมันก็ต้องพูดด้วยนะคะเราก็จะทำให้เรารู้ความหมายนะคะก็มีแค่นี้ค่ะหลักการจำของมันถ้าเกิดว่าใครเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะใครเริ่มเรียนอะไรเงี้ยเอาแค่คำพูดเอาแค่ตีความอะค่ะเขียนคำพูดของน้ำไว้แล้วก็เอาไปนึกดูคือเรามีพื้นฐานแล้วอะน้ำไม่ได้มานั่งเขียนว่าตัวประโยคมันเป็นยังไงไม่ได้แบบมาเล่าให้คนที่ยังไม่รู้พื้นฐานอะไรมันต้องเป็นสเต็ปของมันไปอะค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนน้ำเรียนมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วน้ำติวตัวเองรัวๆก็คือน้ำมาเล่าว่ามันเป็นรูปประโยคของมันยังไงหลักการจำมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะคะไม่ได้แบบมานั่งสร้างรายละเอียดเพื่อที่จะสอนให้คนที่แบบไม่มีพื้นฐานเข้าใจเลยคือต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็เข้าใจว่าตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะในการสร้างประโยคมันมีอะไรบ้างวันนี้ก็เรื่อง push ความ perfect ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะเล่าเรื่องต่อไปให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ